วัสดีค่ะฝันสู่ดาวกับกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยในเกมลูกหนังไม่เบื่อครั้งนักที่ผู้รักษาประตูจะสามารถทำสกอร์ได้นายทวารทีมชาติไทยสังกัดสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสคือหนึ่งในนั้นจนเขาได้รับฉายาว่าโกดาวซันโววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเขาเตยนฤทธวีคุณค่ะเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เริ่มเล่นก็ประมาณ9ขวบ10ขวบครับก็เล่นตามภาษาเด็กๆกันประมาณอายุ14 15ก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับโรงเรียนด้านฟุตบอลโดยตรงก็คือโรงเรียนเทพสุทินครับประมาณม .6 ก็สโมสรพนักงานยาสูบครับเล่นบอลอาชีพจริงเขามาติดต่อให้เราไปเป็นนักกีฬาของเขาผลงานที่ผ่านมาอะไรที่ภาคภูมิใจมากที่สุดการมีผลงานในระดับสโมสรที่ทีมชาติมองเห็นคุณค่าของเราแล้วก็เราก้าวไปติดทีมชาติได้ก็มีผลงานกับทีมชาติให้เห็นคือความภูมิใจที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างก็คือ1คือรายได้ที่เราได้จากการเล่นฟุตบอลโดยตรงเราก็มีรายได้ที่จะมาซัพพอร์ตครอบครัวหรือว่าตัวเราเองที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยตอนนี้น้องๆเนี่ยอยากจะก้าวเข้ามาเป็นแบบเราบ้างลองเชิญชวนน้องๆหน่อยให้มาเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเราแล้วก็ฝากถึงน้องๆครับหรือว่าไม่เฉพาะว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพโดยตรงที่ไปฝันที่อยากเล่นกีฬาแล้วก็อยากมีรายได้เป็นส่วนโดยตรงเลยที่สร้างรายได้ให้กับตัวเราน้องๆเองด้วยแล้วก็พยายามบอกให้น้องๆคือตั้งใจฝึกซ้อมทำตามที่โค้ชบอกแค่นี้ก็สามารถที่จะเป็นนักบอลอาชีพได้ทุกคนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวผู้เล่นช่วยสร้างสีสันให้เกมการแข่งขันไม่น่าเบื่อและยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพในบ้านเราด้วยค่ะวันนี้ฝันสู่ดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ